ตรงไมน่ี้มีตแรลง้นี้วไม่มใีชแล่้วไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรใช่ไมค่ิดมว่ีาแล้จวะสร้างห้างสรรพสินค้าดาวใช่ค่ะเราไปกินต่อหเอต้ยาลุหงวยยยาสดยาสูบนี่เรามากินหมี่อู้หมี่หมี่ชื่อว่าอะไรเฉินเฉินเอ้ย这个是อะไรเจ้า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 เฉินหลงเอ้ยเฉินหลงอ่ะเฉินหลงนี่ขิงยานะขิงยาเอายาเฉินหลงค่ะนี่ขิงตลาดทำข้าวนะเราอ๋อลงใช้มีดหั่นเนาะว้าต้องหั่น1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงเลยนะ3-4โอ้ตอนนี้เราอยู่ที่การไฟฟ้าค่ะที่คลองเตยกับจิมมี่ใช่ค่าไฟใช่จิมมี่มีงานเยอะมีงานเยอะแต่ตังค์ไม่เยอะตอนนี้เราจะไปกินข้าวค่ะจริงๆวันนี้เราจะไปกินเต้าหวยที่จิมมี่แนะนําจิมมี่บอกว่าเขากินเต้าหวยที่ตรงนี้แถวๆตรงนี้เป็นที่อาหารที่รสชาติที่เขาชอบมากที่สุดก็เลยใบไม้ก็สนใจเขาแนะนําหลายครั้งแล้วใบไม้ถึงวันนี้มีเวลาพอดีเราก็มาที่นี่ด้วยก็เลยมาแถวๆนี้อยู่ที่MRT คลองเตยประตู 1แล้วก็เดินใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวนิดหน่อยแล้วก็ไปกินเต้าหวยตื่นเต้นมากใบไม้ก็ชอบกินเต้าหวยแต่เต้าหวยที่ไทยกับไต้หวันไม่ค่อยเหมือนกันที่ไต้หวันเราจะเป็นเต้าหวยแบบเย็นแต่ที่ไต้หวันเราจะไม่ใส่น้ำขิงเราจะใส่น้ำอะไรนั้นเรียกว่าน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลใส่แดงที่เป็นน้ำหวานค่ะน้ำหวานใส่ด้วยเต้าหวยอร่อยค่ะทุกคนก็เลยวันนี้เรามาลองกินที่จิมมี่แนะนำว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างโอเคตื่นเต้นตื่นเต้นตอนเช้าวันนี้ใบไม้ไปเดินเที่ยวที่แถววัดมังกรที่ไปไหว้พระตอนนี้เรารู้สึกขำเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้2 คนถ่ายคลิปตัวเองคนข้างๆน่าจะคิดว่าสองคนนี้ทำอะไรอยู่เราถ่ายคลิปไทเคมแล้วไก่什么ไก่我猜是盖那个头条百货公司啊有可能因为这里本身是有两排那些整条啊那些条就很做生意的整条啊现在已经拆迁了哦以前这边是市场哦没事就是那个房子啊就是做生意的哦做生意的房子就两边都有一些店铺啊哦店铺哦对现在已经没有了然后通气ชื่ออะไรนะชื่อซอยโรงงานยาสูบค่ะตรงนี้เราเดินเข้ามาตรงนี้ค่ะตรงนี้ไม่มีแล้วไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรคิดว่าจะสร้างห้างสรรพสินค้าดาวไม่นั้นก็สร้างคอนโดสร้างบ้านคอนโดไปเต้าหอยยาสดใช่ค่ะเราไปกินเต้าหวยยาสูบใช่ค่ะอาจจะมีเพื่อนเคยได้ยินนะอ๋อเพื่อนๆน่าจะรู้จักนะคะโรงงานยาสูบเป็นใบไม้มาครั้งแรกค่ะแล้วก็สนใจว่าที่นี่มีอะไรบ้างโรงงานโอ้สวยนะสวยสวยสวยว่าที่นี่มีไปรษณีย์ด้วยการยาสูบแห่งประเทศไทยตอนนี้เราไปกินข้าวก่อนค่ะหิวมากแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเหมือนเขาเก็บแล้วนะเขาช่างกวนหรอ这家可以啊可以啊就吃这家吧哎好像收了吧还有吗ยังมีไหมคะขอบคุณค่ะเอ้ยถ้าอยู่这个อันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือหมูแดงอันนี้คือหมูแดงเหรอคะเป็นหมูแดงแต่ว่าหมูไม่ได้ใส่สีอ๋อหมูอบซีอิ๊วอ๋อค่ะคือ鱼油酱油焖焖猪肉对酱油焗猪肉对不错哎一般它是红色的嘛对但是它是橘色的对那还有母狗啦อันนี้ขายข้าวฉันเอามาขายก๋วยเตี๋ยว可以吗เอาเป็นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ得到了一个免费试吃我有来有你也有哦哦落了落了倒了倒了落了น้ำมันอ๋อ
ยังมั้งเหรอครับก็ธรรมดาครับถามชูโรหั่นใช่ไหมครับเออใช่หั่นหั่นโอเคหั่นด้วยเหรออ่าหั่นสไลด์สไลด์คืออะไรสไลด์就是切片อ๋อสไลด์หั่นสไลด์有点像切薄片没有รู้สึกอร่อยมากว้าวตอนนี้ปิดกี่โมงครับประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวใกล้ปิดเลยครับอ๋อใครมันก็ปิดแล้วนี่ทานแห้งนะแนะนำให้ทานแห้งขอบคุณค่ะอ๋อแนะนำทานแห้งแล้วก็มีน้ำใส่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณการชิมสองครับดี哦，我感觉它这个酱不错哦，就是安尼安尼的呢，皮就是安尼哦，我能进度都没他们大了哈。安尼他们应该没搞，对卡。哦，没他们大。安尼个他们个。哦，劲。他们不能变多哎。大了大了。你怎么给米？哦，米是哇来陈哎，这个是。这个是这个家店叫做成龙哎，成龙啊，成龙，对，就是成龙 ，Jackie Chan， 哦，对，好像是他的名字吗？成龙，对，这泰文字啊，成龙，应该，他是炖当岛正宗，炖当岛是正宗的意思，哦，可以哦，正宗成龙啊。很来干那个成功，成功低啊！你看他的这个，你看他，哦，是赛程，是赛程，哦，变困太久了他。他是潮州啊。对啊，如果大家要支持阿成龙大哥咧，可以嚟呢度打卡下。食完呢个，我们见不面咩？听过，系叻过。叻过。弹。哦，钉啊，钉啊，คิดว่าจะเด้งนะคะ。钉 ，OK。钉，ไม่ใช่，鸟。鸟，ยังไม่鸟啊。我รสชาติเหมือนของจีนนะครับโอ้รสชาติของจีนๆอย่างนั้นใช่โอ้อันนี้พิเศษใช่ผันเท่าไหร่ใช่พิเศษมากๆเลยนะคะใช่ปกติเป็นสีแดงที่นี่ทำเป็นหมักซีอิ๊วใช่อันนี้อบซีอิ๊วอบซีอิ๊วค่ะอืมโอเคอันนี้ตอนนี้อยู่ข้างในโรงงานยาสูบแล้วค่ะเราไปหาร้านเต้าคุยถึงแล้วค่ะตาเปล่าชูว้าวเยอะไปแล้วป่ะเยอะมากเลยอ่ะนี่เป็นหอกลับบ้านค่ะนี่มาพบลุงใช่อันนี้เป็นเพื่อนแล้วก็มาจากไต้หวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายคลิปถ่ายลงผู้ชายค่ะโอ้ไปเที่ยวไต้หวันค่ะโอ้นั่นกระเช้าที่ไหนนะคะเมื่อก่อนลุงอยู่โรงพยาบาลลุงอยู่โรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลแล้วจิมหนูกับจิมมี่ไปเยี่ยมค่ะแต่ตอนนั้นลุงออกจากลุงใช่ค่ะใช่ดีใจแข็งแรงกันยาตุลาค่ะพฤศจิกาธันวาค่ะใกล้จะปีใหม่ไปค่ะเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดตรงไหนนะคะตรงหัวใจหรือหัวใจค่ะอันนี้ใส่ขิงต้องใส่ประมาณเท่าไหร่1กิโลไม่ต้องไม่ถึงเยอะขนาดนั้นค่ะที่กินท่าจำท่าจำเหรอใช่โตท่าจำท่าจำก็กินเยอะกินเยอะนี่ขิงยาค่ะขิงยาเยาเจ้าค่ะขิงตลาดทำข้าวค่ะขิงเขาไปปรุงยาจีนอ๋อ有中药材哦อันนี้มีเครื่องอุปกรณ์ที่หั่นอัตโนมัติไหมคะไม่มีใช้มีดโอ้อ๋อลองใช้มีดหั่นเนาะว้าต้องหั
าน1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะ3ชั่วโมง3ชั่วโอ้ที่นี่ต้องรอมีคิวเยอะเรื่อยๆครับรอประมาณ1ชั่วโมงทุกคนรอรอประจักษ์ตาใช่เพราะอร่อยต้องรอรายการทีวีอันนี้ใช่ไหมคะใช่มีถ่ายเยอะถ่ายเยอะค่ะมาจากกวางตุ้งถ่ายรายการมาจากกวางตุ้งค่ะมาจากไต้หวันค่ะไปโปรโมทที่กวางตุ้งใช้ภาษาไต้หวันขอบคุณค่ะ小心会倒哦小心烫啊没事可以น้ำเต้าหู้ถ้วยนี้เต้าหู้นุ่มๆอร่อยค่ะผสมด้วยน้ำขิงกำลังพอดีค่ะแต่ถ้าคราวหน้าใบไม้อยากจะสั่งไม่ใส่น้ำตาลค่ะอยากจะลองอีกแบบที่ไม่ค่อยหวานมากค่ะแต่ครั้งนี้กินแบบหวานๆนิดหน่อยจริงๆก็ไม่หวานมากนะคะรู้สึกกำลังดีค่ะและใส่ปลาท่องโกเข้าไปแล้วรอสักพักให้ปลาท่องโกนิ่มลงและไม่นิ่มมากกินเข้าไปก็ได้เคี้ยวปลาท่องโกกรอบๆแล้วก็มีความนุ่มความกรอบอยู่ข้างในและผสมด้วยเต้าหู้นุ่มนิ่มรู้สึกว่าในปากก็มีหลายเรียกเลยนะคะในปากก็จะมีหลายความสัมผัสกับของที่มีความกรอบความนุ่มที่ไม่เหมือนกันค่ะรู้สึกชามนี้สนุกและอร่อยค่ะและปู่คิดว่าต้องเรียกปู่นะคะใบไม้เรียกลุงตอนแรกๆค่ะใบไม้ต้องเรียกปู่อายุ80กว่าแล้วค่ะและเขาขายของตั้งแต่เด็กปู่บอกว่าเขาขายอาหารตั้งแต่อายุ9ขวบและโตมาขายน้ำเต้าหู้ประมาณ40กว่าปีแล้วนะคะและเขาขายที่นี่วันนี้เรารอข้างหน้ามีคิวประมาณ40หรือ30ถุงนะคะเรียกว่าถ้วย30ถึง40ถ้วยนะคะและมีคนต่อแถวเยอะมากมีแต่คุณปู่ทำเต้าหู้และมีทำเฉาก๊วยทำคนเดียวค่ะบางครั้งก็มีคนมาช่วยทำด้วยค่ะและปู่แข็งแรงมากนะคะและเวลาคุยกับปู่คุยสนุกและคุยเข้าใจค่ะและปู่ก็เคยไปเที่ยวไต้หวันถ่ายรูปกับตึกเนิน01นะคะก็ไปเที่ยวหลายประเทศเลยนะคะคุยกับปู่สนุกมากค่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปก็ถึงตรงนี้นะคะกลับบ้าน1ถุงให้สามีลองชิมดูรสชาติที่ของลุงเต้าหู้น้ำขิงแล้วก็วันนี้ดีใจได้มากินข้าวกับเพื่อนแล้วก็แนะนำร้านอาหารที่เป็นเต้าหู้น้องขิงด้วยโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้ด้วยนะใครลืมกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งจะได้มีแจ้งเตือนแล้วก็บางทีก็จะมีไลฟ์สดกับทุกคนคุยกับทุกคนด้วยต้องติดตามนะคะเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะเจ๊เจี๊ยบ